ญญากีฬาไทยชนิดที่2ก็คือภูมิปัญญากีฬาไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างกีฬามวยไทยกีฬามวยไทยนั้นเนี่ยมีประวัติมายาวนานนะครับจะขอเล่าอย่างคร่าวๆตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยนะครับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของสุโขทัยเนี่ยทรงเห็นถึงความสำคัญของกีฬามวยไทยก็ส่งราชโอรสองค์ที่2ไปฝึกมวยไทยที่เขาสมอแขงจังหวัดลพบุรีเพราะกีฬามวยไทยนั้นเป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศใครจะขึ้นครองราชก็จะต้องถูกส่งไปฝึกมวยไทยนี่คือความสำคัญในสมัยกรุงสุโขทัยส่วนกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่แล้วการฝึกมวยไทยจะฝึกให้กับทหารเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศเราจะเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดก็คือองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะมีกองเสือป่าแมวเซาซึ่งกองเสือป่าแมวเซาจะเป็นกองศึกสอดแนมคู่ต่อสู้ซึ่งกองเสือป่าแมวเซาพวกนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของมวยไทยเพื่อใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจากการที่ไปสอดแนมกับข้าศึกนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่เรารู้จักกันดีที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยก็คือพระเจ้าเสือนะครับที่เป็นกษัตริย์แต่ได้ปลอมตัวนั้นเป็นชาวบ้านไปชกมวยไทยกับชาวบ้านซึ่งรู้จักในนามของนักมวยเมืองกรุงนะครับตรงนี้ก็ศึกษาประวัติจากพระเจ้าเสือได้และก็มีนักมวยไทยอีกคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นบิดาของมวยไทยก็ว่าได้นะครับก็คือนายขนมต้มซึ่งถูกจับไปเป็นเฉลยจากสงครามพม่าก็สามารถต่อสู้ชนะข้าศึกได้10คนรวดซึ่งประวัติมวยไทยนั้นมีประวัติอันยาวนานนะครับก็ให้นักนิสิตนั้นได้ไปทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของประวัติมวยไทยแต่ในการบรรยายครั้งนี้ครูอยากจะให้เราได้ดู VCD ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยซึ่งมวยไทยนั้นใช้อวัยวะต่างๆในการต่อสู้ที่เรียกว่านวอาวุธประกอบด้วยหมัดเท้าเข่าศอกและศีรษะในที่นี้ก็คือหมัด2หมัดเท้า2เท้าเข่า2เข่าศอก2ศอกและศีรษะในที่นี้หมายถึงปัญญาเป็นองค์ประกอบของมวยไทยซึ่งมวยไทยถ้าแบ่งแล้วจะมีลักษณะ2ลักษณะก็คือแม่ไม้มวยไทยกับลูกไม้มวยไทยครูจะให้นิสิตได้ชมความงดงามของท่าต่างๆที่เป็นลักษณะทั้งแม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทยจาก VCD ของกรมพละศึกษาในเรื่องของมวยไทยเชิญชม VCD ครับ